สวัสดีครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับน้องไม้แก้วเด็กมีเสียงมาตามอีกครับ FC เนาะฝันดีบ่ครับน้องไม้แก้วค่ะฝันแนวไหนครับหนูฝันเห็นพี่แม่ลูกอ่อนค่ะพี่แม่ลูกอ่อนค่ะครับเพิ่นมาหาหนูค่ะอุ้ยพี่แม่ลูกอ่อนปรากฏตัวยามไหนนี่บอกไปแม่นยามนั้นเนาะครับเนาะน้องไม้แก้วค่ะนี่ล่ะร้านแตกมาแล้ว FCถูกเป็นล้านมาเลยได้ครับนี่พี่เมลกอนตัวนี้ครับค่ะให้โชคใหญ่มาหลายงวดด้วยยกช่องกับปันนั่นเนาะน้องไม้เกี่ยวค่ะเป็นมาแนวไหนล่ะครับเอารายละเอียดใน FC ฟังหน่อยครับเพิ่นเดินเปียกฝนมากค่ะแล้วที่นี่เพิ่นก็เดินมาหาหนูค่ะแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นหนาวแห้งค่ะเพิ่นอยากได้ผ้าห่มค่ะกับกันห่มค่ะอยากได้ผ้าห่มกับคันห่มกับลมครับเราเพื่อนก็บอกว่าแต่ว่าเพื่อนมีสิ่งตอบแทนอยู่ค่ะครับอีหยังล่ะครับตอบแทนเนี่ยเพื่อนก็หยิบกระดาษออกมาเลยค่ะครับผมกับปากกาแดงอันนึงค่ะเพื่อนก็หยิบออกมาเขียนอีหยังกับบ่หูค่ะแล้วที่นี่เพื่อนก็ยืนมาให้หนูค่ะหนูก็ลองเบิ่งค่ะมันคือตัวเลขค่ะมันคือตัวเลขค่ะครับเพื่อนเขียนตัวเลขให้ค่ะเขียนตัวเลขให้เลยค่ะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนหนาวแห้งค่ะโอ้เพื่อนหนาวแห้งค่ะเพื่อนอยากได้ผ้าห่มค่ะเอาไว้ห่มกับลูกค่ะครับแล้วพ่อเพื่อนบอกเสร็จเพื่อนก็เดินหายไปในสายฝนเลยค่ะโอ้ยพี่เหมือนก่อนเพื่อนตากฝนเพื่อนหนาวค่ะเพื่อนอยากได้ส่วนบุญที่บ่ครับค่ะอ้าวบ่ยากเนาะครับน้องเดี๋ยวสิเฮ็ดบุญให้อีกครับเอฟซีนี่ล่ะพี่เหมือนก่อนตัวนี้บอกเลขแม่นเนาะครับน้องไม้แก้วค่ะครับเพิ่นยื่นกระดาษอีหยังให้ครับน้องไม้แก้วเพิ่นยื่นกระดาษสีดำให้ค่ะแต่ว่าเพิ่นเขียนออกค่ะครับเพิ่นเขียนด้วยปากกาแดงค่ะครับผมแล้วก็กระดาษนั้นพอเพิ่นยื่นมาให้หนูก็กลายเป็นกระดาษสีขาวค่ะโอ้ตอนที่แรกกระดาษเป็นสีดำค่ะพอเพิ่นยื่นมาให้หนูก็เป็นสีขาวเลยค่ะโอ้ครับแล้วเพิ่นก็เดินหายไปในสายฝนแล้วค่ะหนูกับฟันแค่นี้แหละค่ะเห็นแค่นี้ค่ะเอ้าบ่มีเลขนี่หยังบ่บ่เห็นเลขครับเห็นค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะอุ้ยเห็นเลขนี่เนาะเห็น2ตัวหรือ3ตัวล่ะครับทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวเลยค่ะอุ้ย3ตัวทั้ง2 3ตัวเลยเอ้าค่ะตัวไหนตัวไหนบอกให้ FC ฟังหน่อยครับ953ค่ะ953ค่ะครับผมกับ40ค่ะเลข2ตัวเป็น40เนาะค่ะโอ้ครับจังได๋อีกครับบาดนี้กะว่ามีแล้วค่ะซ้ํานี่ค่ะลูกเพิ่นได้เขียนให้บ่ลูกพี่เมื่อก่อนเพิ่นมานําบ่ครับมานําอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้เขียนให้ค่ะบ่ได้เขียนให้เนาะค่ะพี่เมชี่มานําบ่ครับก็ยังบ่มาเลยค่ะยังบ่มาค่ะอ้าวพี่เมื่อก่อนบอกเลขแม่นครับ FCเป็นตัวเลขที่สวยงามเด้อครับน้องไม้แก้ว953นี่เนาะค่ะแล้วก็40ครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเด้อกับน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะจังได๋อีกครับได้ไปทําบุญให้เพิ่นอยู่บ่ครับช่วงนี้ใส่บาตรให้เพิ่นบ่ตอนยังบ่ค่อยได้ไปเลยค่ะเพราะว่าหนูเรียนอยู่ค่ะโอ้เรียนอยู่แม่นครับค่ะบ่ได้ถึงเช้าอาทิตย์เนาะค่ะอ่ะจังได๋อีกบาตรนี่น้องไม้แก้วกะว่ามีแล้วค่ะมีซ้ํานี่ค่ะครับเก่งหลายเนาะครับ FC เนาะนี่ล่ะครับเด็กมีเซนเด็กพารวยเนาะครับเนาะบ่มีหยังแล้วก็แอดมินก็จดตัวเลขให้ FC เบิ่งแล้วแคปหน้าจองวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567ขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับ FC ท่านถามมีความเคลื่อนไหวต่างๆครับน้องไม้แก้วเดี๋ยวสิติดตามไปฝาก FC อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วครับผมไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไหมแก้วค่ะท่านผู้ชมผีแม่ลูกอ่อนมาบอก953 40 953 40ค่ะท่านผู้ชมก็ตัดหน้าตารางเลยนะคะเนาะ95 59 93 39 35 53เลข9กับเลข6มันตัวเดียวกันก็อย่าลืมปิ่นหัวกันไว้นําแน่นะคะเนาะขอให้มีโชคมีลาภกับน้องไหมแก้วประจําวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567ค่ะไปพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ
รับชมของดีกระเบาแอนวาทงเลยค่ะเบาแอนวาทงอยู่ที่เดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งลูกหัว3ลูกคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดไงตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่มาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมือหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วน3ด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วน3เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักคนหลง
เบาแอมเราทุ่งกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานําครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีนําครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่แอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงมาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ